ใช้ประสบการณ์ที่ได้ทำงานมาคือเมื่อก่อนเนี้ยพี่แมนเป็น F&B Manager อยู่บนเรือน้ำมันพิเศษเรือที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเรือท่องเที่ยวก็เอาอันนั้นน่ะมาใช้กับพี่นี่ก็คือพี่แมนคิดว่าการบริการที่ดีที่สุดคือรอยยิ้มการทักทายมันก็คือจิตวิทยาทำไงให้ลูกค้าประทับใจในร้านเรานั่นคือสิ่งหนึ่งคือลูกค้าก็มีหลายแบบนะมีทั้งนิสิตมีทั้งเจ้าหน้าที่แล้วก็มีทั้งอาจารย์ที่มาใช้บริการของเราเจอลูกค้าแต่ละคนนี่ก็มันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วเราก็ต้องดูว่าลูกค้าแต่ละคนเป็นยังไงที่สองก็คือรสชาติของเครื่องดื่มทั้งหลายแหล่แล้วแต่ละปีที่แมนจะมีเครื่องดื่มใหม่ๆมาเรื่อยมีของใหม่เข้ามาสมมติว่าปีก่อนนู้นไม่มีไอศกรีมตอนที่คุณอยู่ปีหนึ่งกันไม่มีปีนี้มีไอศกรีมมาปีต่อไปมันก็จะมีคือถ้าตัวไหนขายไม่ดีเราก็ตัดออกไปมีตัวใหม่มาคือมันจะเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆการบริการสำคัญที่สุดเราต้องเป็นกันเองกับลูกค้าให้มากที่สุดจะทำยังไงให้ลูกค้าประทับใจแล้วกลับมาซื้อเราอยู่อันนี้จะสอนลูกน้องทุกคนเลยคุณต้องยิ้มไม่ว่าคุณจะโกรธไม่ว่าคุณจะนั่นยังไงลูกค้าจะยังไงก็แล้วแต่ลูกค้าคือพระเจ้าเพราะฉะนั้นทำยังไงให้ลูกค้าประทับใจทำยังไงก็ได้ต้องทำแล้วทุกคนจะเป็นอย่างนี้หมดคุณจะเห็นว่าลูกน้องพี่แมนนี่ไม่มีหน้าบึ้งนอกจากทะเลาะกับสามีมา ไม่มีนี่พูดเล่นคือทำยังไงก็ได้สร้างความประทับใจรอยยิ้มปีนี้มีสโลแกนจำได้ไหมขอให้คุณและคนที่คุณห่วงใยสงสัยร้านพี่แมนนะครับของเราเนี่ยคือไปแทงไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีวิธีการที่จะขายต้องเอาใจลูกค้าต้องมันสังเกตดูลูกค้าเขาต้องการอะไรอย่างลูกค้าที่เนี่ยส่วนใหญ่นะครึ่งจะทานผักเยอะแล้วก็ไม่เคยคิดมาก่อนว่าเด็กสมัยเนี่ยจะทานผักแต่ปัจจุบันเนี่ยที่เห็นเนี่ยจะเป็นเพื่อสุขภาพเป็นส่วนใหญ่ประมาณสัก 50% นี่เวลาทานกับข้าวมาก็ต้องคอยดูด้วยว่าเป็นความต้องการของลูกค้าหรือเปล่าอาหารเนี่ยเราทำได้ทุกอย่างนะครับแต่ว่าลูกค้าจะมองภาพไม่เห็นแล้วก็ใช้วิธีการเนี่ยเอาทุกภาพอาหารที่เราทำเสร็จแล้วเนี่ยที่เคยทำมาก่อนก็ถ่ายเป็นภาพแล้วให้ลูกค้าดูเพื่อว่าเชิญตัวลูกค้ามาลองชิมอาหารประเภทนี้ดูอย่างผัดกะเพราคนก็ร่วมกะเพราเนี่ยเป็นยังไงหรือว่าเราสามารถแยกได้ว่าเป็นกะเพรากุ้งกะเพราหมูกรอบกะเพราไก่กะเพราไข่ดาวกระเพราไข่เยอะมากเลยนะครับว่าถ้าเกิดลูกค้าไม่เห็นภาพเนี่ยก็อาจจะไม่ออกนี่ก็เราเอารูปภาพมาเชิญชวนอันนี้ก็เป็นเรื่องของจิตวิทยาอย่างนี้นี่ใช้เป็นความเป็นกันเองกับพวกเราอย่างนี้ไงคือไข่ของเนี่ยถ้าเกิดเราไปเครียดกับการขายมากมันก็ไม่ดีมันต้องมีตลกมั่งมีพูดแซวกันมั่งมีพูดเล่นกันมั่งมีอะไรกันบ้างแล้วก็เราก็จะดูแลหมายถึงว่าอย่างเนี้ยเราไม่ใช่ขายของอย่างเดียวนะเราจะดูแลเมื่อก่อนเนี่ยโรงอาหารเนี่ยมันเป็นโรงอาหารเปิดเวลาน้องนั่งคุยกันเนี่ยมันจะมีคนที่แบบไม่ใช่คนในเนี้ยพี่แมนเนี่ยเคยวิ่งตามขโมยเลยเราก็ต้องใช้อยู่กับทุกคนนะจะใช้กับคนในครอบครัวก็ใช้คนรอบข้างใช้กับญาติเราพี่น้องเราก็ต้องใช้ถ้าเกิดเราทุกคนก็ใช้อาจจะใช้โดยไม่รู้ตัวนะบางทีก็ตั้งใจอาจจะเชิญอาจจะในอย่างเรื่องการขายนี่ก็ต้องแตกการทำการการพูดการคนขายเด็กนั้นก็ต้องทำให้ลูกค้าเห็นอย่างร้านของเราเนี่ยคนที่เก็บเงินจะไม่แตะต้องอาหารเลยมันจะแยกเลยคนทุกคนที่ตักอาหารก็ตักอาหารอย่างเดียวคนที่เก็บตังค์จะห้ามจับอาหารก็บางคนเขาก็เห็นนะก็อาจจะคิดก็ได้ในเรื่องอย่างนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้อง